ปิดสายสิครับไปที่อาจารย์วันพฤหัสรอศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาครับสวัสดีครับอาจารย์พรชัยครับสวัสดีครับคุณวาสพงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์เราต้องมุ่งก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ฝรั่งก็ให้ความสนใจเพราะว่าการอดอาหารจนเสียชีวิตก็เป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาถือสานะครับอาจารย์พรชัยมองยังไงครับอาจารย์ครับก็มันเป็นเรื่องเพราะว่ามันมีเรื่องที่มันซับซ้อนไม่ซับซ้อนมันมีหลายๆเรื่องที่มันอยู่ในรวมเป็นเรื่องเดียวกันหลายมิติเรื่องคดี112เรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับเรื่องการกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญที่ดูตอนนี้ที่กำลังพูดถึงกันมากก็คือเรื่องการประกันตัวนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องให้รัฐบาลท่านเศรษฐาเราเนี่ยเอาเรื่องเนี้ยมาพิจารณากันอย่างจริงจังนะครับว่าจะหาทางออกในเรื่องนี้อย่างไรครับอาจารย์คือคนที่เขาติดตามเขาบอกว่าเคยได้ประกันแล้ว2รอบแต่ผิดเงื่อนไขศาลก็เลยไม่ให้ประกันอีกคือทุกคนพูดมันมีน้ำหนักกันไปหมดในแต่ละท่านจะจับท่อนไหนมาพูดและใครพูดเสียงดังกว่าแต่ตอนนี้ดูเหมือนเสียงไม่ได้ดังไปทางใดทางหนึ่งอาจารย์ทุกเสียงมันยันกันอาจารย์มองไงฮะคือเรื่องประกันเนี่ยนะครับมันก็มีเงื่อนไขของการประกันตัวถูกไหมครับว่าถ้าละเมิดการเงื่อนไขการประกันตัวเนี่ยมันจะต้องถูกเพิกถอนการประกันไอ้ตรงนี้ผู้ถูกการประกันตัวออกไปเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตรงนี้โดยอย่างเคร่งครัดและเป็นตามคำสั่งของศาลที่มีให้มีการประกันตัวครับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่จะว่าไม่ได้ให้ประกันเพราะว่ามันมีความลำเอียงใดๆมันก็มีเหตุให้เห็นว่าเขามีการผิดเงื่อนไขการประกันตัวไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ไปประท้วงไปเคลื่อนไหวในลักษณะเดิมอีกส่วน112ก็มีคนออกมายันว่าเอ้ามันก็เป็นกฎหมายอันนี้เรื่องเถียงกันมายาวนานฝั่งที่เขาบอกว่ามีสิทธิ์จะออกความเห็นเป็นคดีการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยืนยันด้วยเอกสารหลักฐานมากมายทั่วโลกว่ากฎหมายคุ้มครองพระประมุขมีทั่วโลกอะไรแบบนี้นะอาจารย์คือเรื่อง112เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่คดีการเมืองอะ มันเป็นเรื่องของความเห็นต่างอย่างนั้นดีกว่านะครับเป็นเรื่องความเห็นต่างภายในสังคมของเราในเรื่องนี้ส่วนมันจะปะทุมาจากไหนอันนี้ก็ต้องถกแถลงกันอีกยาวถูกไหมอาจารย์เพราะว่าคนก็บอกว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีเอ้าแล้วมันมีมาจากไหนอะไรยังไงส่วนใครเป็นส่วนในการที่จะต้องขยายความเหล่านี้ไปบ้างมันคงโอ้โหผูกพันไปอีกหลายส่วนอาจารย์ทีนี้สุดท้ายตัวบุ้งเองเนี่ยวันนี้เราก็ได้ยินแล้วว่าเมื่อสักครู่เนี่ยทางคุณหมอสมภพสังคุดแก้วเนี่ยผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ท่านบอกว่าคือตอนหลังนี่บุ้งเขาเริ่มจะออกมากินไข่เจียวบ้างแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตไปตอนนี้บอกว่าหัวใจหยุดเต้นคือหัวใจหยุดเต้นคือหัวใจวายมันคือต้องแน่นอนคนเสียชีวิตหัวใจหยุดเต้นแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอก่อนว่าตกลงแล้วพยาธิสภาพหมายถึงว่ามันตายจากอะไรกันแน่ก็ยังไม่รู้ว่าจะตกลงครับคืออย่างนี้เรื่องการแถลงข่าวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะพูดอะไรนะมันเป็นเรื่องของเครดิตเป็นเรื่องของของอะไรความเชื่อถือฉะนั้นผู้แถลงเนี่ยถ้าผมดูจากไอ้ที่ผู้สื่อข่าวถามนะครับรู้สึกผู้สื่อข่าวที่ถามเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่เชื่อในสิ่งที่สองท่านได้พูดเพราะไอ้การที่แถลงว่าเริ่มมากินอาหารแล้วอะไรแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ต้องรอการพิสูจน์ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ใช่เพราะว่าสุดท้ายพอไปตรวจมันพิสูจน์ได้เลยมีอาหารอยู่ในกระเพาะไม่อยู่ในลำไส้ในกระเพาะไม่มีแล้วอาจารย์เนี่ยนักข่าวก็ขุดแหลกนักข่าวจริงนะอาจารย์ไม่ใช่ออนไลน์คือเขาบอกในกระเพาะไม่มีอาหารแต่ว่าเอ๊ะแล้วจะมีถึงลำไส้เล็กหรือใหญ่อะไรไหมคือตอนนี้หมายความว่าโอ้มันเป็นที่เครดิตจริงๆอาจารย์เพราะว่าคนพูดไม่คนไม่เชื่อถือเนี่ยทุกอย่างก็สร้างความสงสัยเหมือนผมยกตัวอย่างเนี่ยเหมือนให้อุ้งอิงมาพูด10เรื่องเนี่ยไม่รู้พูดจริงพูดดีเนี่ยถ้าคนไม่เชื่อถือในพูดเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการพูดนะครับถึงแม้ความจริงเนี่ยมันจะเป็นความจริงที่เขาพูดมาเหมือนกับว่าที่อุ้งอิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศมันอาจจะจริงก็ได้แต่อันนี้มันเป็นเครดิตของผู้พูดมีความน่าเชื่อถือไหมแต่ที่ผมตั้งข้อสังเกตต่อไปอีกนิดนึงนะครับครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณตาทองตาเนี่ยควรจะมีความเห็นในเรื่องนี้บ้างนะเรื่องไหนอาจารย์เรื่องเนติพรเรื่องนี้เนี่ย
ท่านเงียบไปเลยไม่มีความเห็นในเรื่องนี้เลยซึ่งก็แปลกนะครับซึ่งผมมองไปย้อนดูคลิปเก่าๆเนี่ยท่านเนี่ยท่านแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดชัดเจนนะจะต้องให้มีการประกันตัวมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมกันนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้สักแอะหนึ่งก็ได้ออกปากท่านเลยลองคิดดิว่าตรงนี้มันคือตอนนี้คือไม่แปลกเลยที่อาจารย์พรชัยตั้งข้อสังเกตเพราะว่าในโลกออนไลน์ก็ขุดเอาคลิปนอกจากคุณแพทองธารอุ๊งอิ๊งอย่าไปคุณเศรษฐาอย่าไปใครต่อใครเยอะแยะแต่ก็อีกถ้าตัวเองต้องมาอธิบายเนี่ยมันต้องเข้าใจเนื้อเรื่องหน่อยอย่างเช่นว่าการประกันหลายคนเขาได้ประกันไปแล้วแต่เขาผิดเงื่อนไขการประกันคือมันคงต้องไปดูบริบทของแต่ละคนแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้เขาถ้าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมคืออาจารย์บางทีสิ่งเหล่านี้คนที่เก่งคือให้สัมภาษณ์แบบนี้คือผู้ประชาธิปัตย์นะผมจะบอกให้ตอบแล้วเหมือนไม่ได้ตอบอะไรแต่โอ้แต่คือเรื่องนั้นเรื่องการประกันตัวมันก็มีรายละเอียดเยอะนะใช่อาจารย์คือจะพูดว่าไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยมันอาจจะบางส่วนและไม่ถูกบางส่วนใช่ใช่เพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องละเอียดอ่อนนะนะครับมันจะไปพูดอะไรส่งเดชไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราจะไปจุดจีนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งครับคือพอพูดรวมๆเนี่ยมันรวมไม่ได้เพราะมันไม่ได้รวมถูกไหมอาจารย์ประเด็นแตกย่อยและอย่างเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็ต้องพูดแยกย่อยออกมาใช่แต่ทีนี้อันนึงเนี่ยที่ผมสังเกตดูนะในสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเริ่มมีการเปรียบเทียบระหว่างเทวดาชั้น14กับกรณีเนติพรเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นคือคนหยิบเรื่องนี้มาเขาเข้าใจการเมืองแบบติดตามมาเนี่ยเขาย่อมมองกระบวนการยุติธรรมหรือมองรัชทันน่ะได้ทันทีว่าอ้าวทำไมคนนั้นได้รับการเทคแคร์ระดับนั้นและคนนี้ผลออกมาเป็นอย่างนี้คือจริงๆเขาอาจจะเทคแคร์กันในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าคือผลออกมามันไม่เหมือนกันสักทีเดียวก็เลยเป็นภาพเปรียบโอ้โหอาจารย์รัชทันรับบทหนักเลยนี่คือตอนนี้ไม่ใช่รัชทันรับบทหนักอ่ะคนที่รับบทหนักนี่ก็คือพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีครับประชาชนทั่วไปเขาก็เชื่อนะครับว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลชุดนี้เพราะฉะนั้นเรื่องทักษิณเรื่องเทวดาชั้น14เนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ตำหนิราชทัณฑ์นะเพราะว่าข้าราชการเนี่ยคุณวาสนาพงศ์ก็รู้ความเจริญหน้าที่ในราชการเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่การเชื่อฟังผู้ใหญ่ครับอันนี้คือเป็นระบบอุปถัมภ์ที่มันไม่ควรพึงมีในประเทศราชการมันควรจะมีจุดยืนควรจะมีทำตามหลักนิติธรรมธรรมาภิบาลกฎหมายซึ่งนี่แหละมันเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าข้าราชการบ้านเราก็ต้องรู้ตามลมไม่อย่างนั้นมันก็แป๊กกับอาจารย์มันไปต่อไม่ได้ขึ้นแต่อีกอ่ะพอมันไปต่อซะสุดๆวิ่งเข้าใกล้นักการเมืองที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นโจ๊กอาจารย์คือวิ่งเต้นซะจนกลายเป็นโจ๊กเป็นโจ๊กแปลว่าเละหรือว่าแปลว่าพลเอกโจ๊กก็ได้คือสุดท้ายก็หนักไปอยู่ดีคือแบบมันหาหลักลงตัวได้ยากเหลือเกินนะครับอาจารย์ทางรัฐศาสตร์แก้ไขยังไงดีคือทางรัฐศาสตร์เนี่ยผมว่ามันไกลเกินไปที่จะแก้ไขแล้วนายกรัฐมนตรีเขาออกมาช้านะครับถึงจะพูดเสียใจต่อครอบครัวก็ตามแต่ท่านไม่เคยขึ้นในอะไรทวิตเตอร์ของท่านเลยนะหรือ X อ่ะปกติท่านชอบโพสใน X อย่างน้อยสุดท่านควรจะโพสแสดงความเสียใจอะไรในครอบครัวของเขาคงควรจะแสดงออกอ่ะถึงจะมีพูดอะไรก็ตามต้องแสดงออกอยู่ด้านเนี่ยเนี่ยนายกแสดงความเสียใจครอบครัวบุ้งทะลุวังมีไหมมีแต่ใน X อาจจะไม่ได้โพสแต่ให้คือพูดให้สัมภาษณ์อาจารย์คือให้สัมภาษณ์มันดิเรียกไม่ได้เออเข้าใจก็คงมันถูกไม่จ่อปากก็ต้องพูดออกไปอย่างนั้นเออคือในวินาทีแรกที่ท่านรู้ว่ามีเกิดการตายขึ้นมาเนี่ยทั้งในติพรเนี่ยคุณต้องโพสทันทีคือโพสแสดงความเสียใจก่อนไม่ต้องให้เหตุผลอะไรก็ได้ถูกไหมบอกจะหาความจริงให้ปรากฏอะไรเงี้ยทันทีเลยแต่นี่ต้องให้ผู้สื่อข่าวถามคือไม่คือถ้าใส่รายละเอียดคอนเทกต์ลงไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเข้าข้างใครไม่เข้าข้างใครแต่ว่าถ้าโพสแสดงความเสียใจยังไงมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วเออซึ่งอันนี้ทูตหลายที่ก็ทำตายเนี่ยมันได้อยู่แล้วไม่ว่าคุณอยู่ข้างไหนเข้าใจเข้าใจอาจารย์มันจะกลายเป็นการเมืองระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยไปอีกไหมคือผมมองดูนะเรื่องนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยโหเสียเครดิตไปเยอะเลยนะครับเสียเครดิตไม่ใช่เรื่องการตายนะเพราะการตายบางทีคนเขาก็มองว่าเป็นการอดอาหารเองก็เสียชีวิตไปอ่ะแต่สิ่งที่มันตามมาที่เหมือนกับ
สึนามิหรือทอร์นาโดนี่ก็คือหลังจากที่ความตายเกิดขึ้นเนี่ยคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรในเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งจะได้สังเกตได้ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่ออกมาต่อสื่อสาธารณะในทางการเมืองเพราะฉะนั้นเพื่อไทยไม่มีใครออกมาพูดอะไรเลยนะพวกสสผมยังไม่เห็นนะถ้าคุณวัชรพงษ์เห็นก็บอกด้วยละกันแต่ผมยังไม่เห็นใครออกมาพูดสักคนครับอาจารย์ก้าวไกลเขาก็ถูกหาถูกมองถูกวิจารณ์ว่าโหนน่ะคือโหนหรือไม่โหนเนี่ยผมว่าจริงๆเนี่ยถ้าแต่ความรู้สึกผมนะพรรคการเมืองทุกพรรคต้องมีความเห็นในเรื่องนี้ไม่ว่าก้าวไกลเพื่อไทยประชาธิปัตย์ไม่งั้นปัญหาไอ้ความเหลื่อมล้ำปัญหาทางสังคมเนี่ยพรรคการเมืองคุณจะไม่พูดเลยเหรอว่าไอ้เรื่องเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเป็นเรื่องที่มันสืบทอดยาวนานมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะเห็นได้ว่าเฮ้ยผลสุดท้ายแล้วเนี่ยพรรคการเมืองเราเนี่ยมันจะพึ่งอะไรได้บ้างไอ้ความอิกนอร์หรือความเมินเฉยต่อปัญหาของสังคมที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้มีความรู้สึกรู้สาอะไรเกี่ยวกับไอ้ปัญหาของประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาของประเทศเนี่ยจะไปพูดเลยว่าเงินในกระเป๋ามีมากมีน้ำมันมีเยอะกว่านั้นนะครับบางครั้งมันไม่ต้องแก้เรื่องใช้เรื่องเงินเนี่ยมันเรื่องไอ้ปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันแก้ได้ในไอ้ความจริงใจของผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหามันไม่ใช่พอจะพูดแต่ตอนหาเสียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อไทยที่ผมบอกว่าเสียเครดิตนะตรงนี้เนี่ยก็คือเวลาคุณหาเสียงอย่างแต่จริงๆแล้วคุณทำอีกอย่างไม่เป็นตามที่หาเสียงในเรื่องส่วนพรรคอื่นๆเขาลอยตัวเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้ก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเขาไม่มีปฏิกิริยาออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้คะแนนแต่เขาไม่เสียคะแนนเข้าใจอาจารย์แต่พรรคเพื่อไทยตอนนั้นฝ่ายค้านทั้งเสถียรทั้งวิ่งเลยผมดูทั้งคู่อะในรายการของคุณมดดำอะฮะมันก็ชัดเจนตามนั้นแล้วก็คือคุณมดดำไปสัมภาษณ์ท่านอะเหมือนกับพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรจริงจริงอยู่ตรงไหนไม่รู้ได้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเขาแสดงความเสียใจครอบครัวคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณพูดแค่นี้ยังไม่เพียงพอโอ้ฮะอาจารย์หวังอะไรหวังอะไรจากนายกอ่ะไม่ได้มาดึงแล้วเลิกหวังอ่ะอะไรไปทำอะไรอีกอ่าฮะหวังให้นายกเอื้อมมือลงมาจัดการปัญหานี้มากกว่านี้หรือยังไงอาจารย์คือนายกอาจจะไม่ต้องมาจัดการปัญหาก็ได้มีหน่วยงานอยู่แล้วผมอยากรู้จุดยืนของตัวท่านนายกและพรรคเพื่อไทยในเรื่องพวกนี้เป็นยังไงประชาชนเขาก็อยากรู้เพราะมันหมายถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะฉะนั้นแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยไอ้จุดยืนทางสังคมเนี่ยนะครับจุดยืนความยุติธรรมทางกฎหมายเนี่ยมันควรจะมีเหมือนกันเหมือนอย่างที่เราคุยกันเนี่ยคุณรัฐพงศ์มันไม่ใช่ประชาชนหิวนะเอาเงินไปแจกเขาเนี่ยนะเขาจะเลือกมันมีปัญหาอื่นๆที่มันอยู่เหนือไอ้ความอดอยากนะครับของประชาชนนะครับพูดง่ายๆก็แล้วกันนะครับคือตอนเนี้ยกรณีคุณทักษิณได้รับการมาพูดอีกครั้งหนึ่งและกรณีของเนติพรไปบุ้งเนี่ยก็จะเปรียบเทียบได้กับเหมือนกับคดีโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยที่ให้คนแก้ผ้าดึงออกโรงพยาบาลใช่หมอเหรียญอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เจ้าตัวมันเหมือนกับว่าเฮ้ยผลสุดท้ายแล้วเนี่ยประเทศเป็นอย่างนี้มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันผลสุดท้ายแล้วไอ้โครงสร้างของความเท่าเทียมความเสมอภาคที่เป็น rule of law ที่เราต้องปฏิบัติตาม implement ตามกฎหมายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมหรือคุณสามารถตั้งสังเกตได้มันหลายเรื่องที่มันคล้ายกันอันนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันพอดีนะเข้าใจแต่มันอาจจะคล้ายๆกันที่มันมองดูว่ามันใช่ไม่ใช่มาวันเดียวกันซะด้วยข่าวอาจารย์มาวันเดียวเออเราก็พูดทั้งสองข่าวนี้ไปด้วยกันเพราะว่ามาวันเดียวกันรายการข่าวนี้เหลือเวลากันหน่อยเดียวและสิ่งอันนึงเนี่ยที่ไม่รู้นะรัชทานพูดเรื่องการกินอาหารเนี่ยของมุ่งเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้มีคำถามตามมานะกินแล้วทำไมตายนี่แหละราชทัณฑ์เขาก็บอกว่าเขาจะหาคำตอบนี้มาคือเขาก็บอกว่าเนี่ยมุ่งกินไข่ต้มไข่เจียวไม่ยอมกินเนี่ยคนฟังเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากินแล้วทำไมตายใช่แต่ว่าตลอดตัวไปนี่คุณดันบอกว่ากลับมากินอาหารได้ตามปกติโน่นนี่นั่นแล้วอ้าวแล้วคำถามว่าคนอดอาหารกลับมากินอาหารแล้วทำไมตายเออ
คือตอนนี้คือเหมือนกับว่าราชทัณฑ์เขาพยายามจะอธิบายว่าเขาไม่ได้ปล่อยให้คนอดอาหารจนตายไปคือหมายความว่าเขาก็เลยว่าอธิบายคือใช่อาจารย์คือเขาคงมองว่าเขาไม่ได้อดอาหารแล้วราชทัณฑ์ไม่ได้ปล่อยให้บุ้งเนี่ยอดอาหารแล้วจนตายไปนะแค่ตอนหลังบุ้งกลับมากินแล้วเนี่ยกินไข่ต้มกับไข่เจียวด้วยแล้วก็ตอนที่ส่งมาเนี่ยโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยตายระหว่างทางแล้วล่ะอะไรเงี้ยคืออาจารย์ก็เขี่ยความรับผิดชอบนะแต่สุดท้ายคือเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้รับอาหารเสริมคือไม่ได้รับการให้อาหารทางเส้นเลือดอ่ะอาหารเสริมเกลือแร่อะไรทางเส้นเลือดเจ้าตัวไม่ยอมรับแล้วตอนหลังก็สะบัดนิดนึงหมายความว่าบอกว่าถ้าคนยืนยันที่จะไม่กินอาหารราชทัณฑ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้คือสุดท้ายพอโดนต้อนเยอะๆเขาก็ตุปัดตุเป๋เหมือนกันเพราะว่าตุปัดตุเป๋หมายความว่าคือตอนแรกบอกว่าเริ่มมากินแล้วแล้วตอนหลังก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเขาจะอดก็ไม่มีทางทำอะไรได้คือมันพูดกลับไปกลับมาอาจารย์คือเกิดอารมณ์มันก็เลยพังถ้าพูดว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมมันก็ง่ายในการอธิบายถูกไหมแต่นี่คุณพูดกลับไปกลับมาเดี๋ยวกินเดี๋ยวไม่กินให้วัดความดันโน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ทำให้ความรู้สึกว่าคนที่ป่วยอยู่เนี่ยให้ความร่วมมือในการรักษาถ้าคุณวัดความดันได้เนี่ยมันเขาก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วหรือคุณสามารถที่จะให้น้ำเกลือได้เขาให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอถ้าผู้ป่วยได้ความร่วมมือเนี่ยคำถามมันก็จะถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงเสียชีวิตแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือเลยวัดความดันไม่ยอมวัดหน้าในธาตุต่างๆอาหารสารอาหารต่างๆในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยผู้ป่วยไม่ยอมอย่างเงี้ยเราก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นความต้องการของผู้ป่วยเองแต่การที่แถลงมาทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเรียบร้อยแล้วทำไมตายสังคมก็จะตั้งคำถามใหญ่ๆว่าถ้าเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขายอมทำนู่นทำนี่แล้วเนี่ยทำไมเขาถึงตายอันเดียต้องตอบคำถามนี้ซึ่งถ้าชันสูตรชั้นลึกก็อาจจะตอบได้จริงๆว่าสภาพมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคล้ายๆกับว่าตอนนี้เขี่ยบอลออกจากตัวก่อนว่าไม่ใช่ว่าดูแลไม่ดีดูแลดีนะอะไรต่างๆตรงฟังนี่คุณก็จะพงราชทัณฑ์เนี่ยร้อนตัวเร็วไปปัสสาวะออกตัวบอกเขาไม่ได้อดอาหารเขาไม่มีปัญหาอะไรนั่นสิเพื่อจะพูดให้ว่าการปฏิบัติของราชทัณฑ์ต่อผู้คุมขังเนี่ยเป็นไปตามระเบียบตามวิธีการตามอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนให้เขาดูดีแหละแต่พอดูดีเสร็จอ้าวมันมีคำถามตามมาแล้วยังไงแล้วทำไมถึงเสียชีวิตครับอาจารย์ถ้าราชทัณฑ์ก็จะพิสูจน์ได้ใช่ไม่กี่วันใช่ราชทัณฑ์ออกตัวเร็วไปเพื่อไทยก็ออกตัวช้าไปใช่ไหมจะได้ว่าอย่างนั้นคือเพื่อไทยเนี่ยผมยังไม่ได้ออกตัวเลยนะอ๋ออ๋ออาจจะมองว่านายกมีมากเลยนะคงยังไม่ดูรายละเอียดมีใครออกมาพูดมั้ยยังไม่ที่ผมผิดหวังคนนึงเนี่ยนะคนที่มองดูหัวก้าวหน้าในเพื่อไทยเนี่ยอย่างจตุรงค์เนี่ยไม่ออกมาจตุรงค์ก็เงียบไปปกติพวกเนี้ยเขาควรที่จะพวก14ตุลาแล้วคนต้องออกมาพูดบ้างนะแต่พรรคในคนยังมีคนมาออกมาพูดบ้างแสดงความเสียใจก็อย่างน้อยสุดก็ต้องบอกแสดงความเสียใจและจะหาความจริงความถูกต้องไปเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกสำหรับคนอื่นๆครับส่วนอันนี้เป็นคำพูดธรรมดานะที่ไม่ได้มีความรู้สึกมันกระทบกระเทือนกับอะไรใช่กลางๆแต่ว่าตอนนี้บทบาทจะออกมาพูดนะในฉากกลางๆอ่ะถ้ากลัวว่าจะเทคไซด์อยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็สามารถออกมาพูดได้แต่ที่ทุกคนเนี่ยอยู่ในอะไรโซนปลอดภัยหมดปลอดภัยไปอันนี้แสดงอะไรรู้ไหมแสดงความไม่กล้าหาญทางการเมืองเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยในการเลือกตั้งไอ้ความกล้าหาญทางการเมืองเนี่ยบางทีประชาชนเขาก็มองเหมือนกันถ้าคนยอมอยู่ในเซฟตี้โซนตลอดเนี่ยแต่อยากได้รับการเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับประเทศนะมันยากเพราะว่าเขามองไม่เห็นใช่ไหมอาจารย์คือการที่คุณออกจากเซฟตี้โซนไม่ใช่เพราะคุณยังเทคไซส์ถูกไหมคุณสามารถพูดถึงสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรเป็นได้ผมจะพูดเรื่องนี้ผมพูดได้เป็นชั่วโมงเลยโดยไม่เทคไซส์ใช่มีเรื่องให้ต้องพูดต้องคิดต้องพูดเยอะอาจารย์ในขณะเดียวกันแต่ที่นี่หมายถึงว่าพวกนี้ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าจะถูกแท็กซี่หมายถึงตัวกลัวถูกจัดว่าไปอยู่ในข้างไหนถูกไหมถูกต้องอันนี้คือความขี้ขลาดเข้าใจอาจารย์แต่ว่าบทบาทสำคัญมากในตอนนี้กลายเป็นโลกออนไลน์คือประชาชนฟีดแบ็กกลับไปเนี่ยโอ้โหท่วมท้นมากขณะที่เมื่อสักครู่เปิดเสียงคุณชอบพันธิกาถ้าเป็นแต่ก่อนมันจะไม่ได้ยินว่า
คือเขาก็ออกมาพูดก่อนเอาละหลายคนอาจจะตัดสินว่าเขาโหนหลายคนอาจจะตัดสินว่าเขายืนเคียงข้างแต่อาจจะช้าไปโหนคำวิจารณ์หนักหน่วงแต่ไปหมดเจ้าตัวนี่ถึงกับเสียงสั่นออกมาบอกว่าทุเลศคือออกมาสวนคือไปสมัยก่อนมันจะไม่มีอาจารย์คือมันจะเป็นทางเดียวคือนักการเมืองมาพูดอะไรก็พูดไปแต่ตอนนี้ประชาชนออกมาซัดกับในต่างการต่างวาระกลายเป็นบทบาทสำคัญอยู่ในโลกออนไลน์อาจารย์สำหรับกรณีนี้เออใช่ใช่ที่ผมย้อนกลับนี้ได้ไหมเรื่องก้าวไกลโหนเรื่องนี้กำลังประเด็นนี้เลยอาจารย์นี่แหละคือผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันถามข้าวไกลโหนเขาไม่ผมได้ความเห็นของผมนะผมเขาไม่ได้โหนเพราะเขาทำเรื่องนี้มาตลอดใช่ถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นใครการที่เขามาพูดเรื่องนี้ไม่แปลกใช่แต่ถ้าอยู่ดีๆประชิดฝั่งมาพูดเนี้ยนี่คือโหนอันนี้เข้ามาถูกศาลจะยุบพรรคไม่กี่วันนี้แล้วเลื่อนเออที่ศาลเลื่อนก็จะเป็นประเด็นข่าวประชาชนอยู่เลื่อนไปแล้วเนี่ยแต่หมายความว่าคือเขายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวพวกนักโทษ112เรื่องลื่นนั้นไปอยู่ในส่วนที่มันเกี่ยวข้องอ่ะอยู่แล้วไอ้การที่เขามาแสดงความเห็นเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอ่าฮะแต่ไอ้การมาเรียกร้องในข้อคือมันก็เป็นข้อเรียกร้องเก่าของเขาเรียกว่าจะเรียกว่าโหดมันก็ไม่ผิดนะจะคือเหมือนกับว่าฉวยสถานการณ์ออกมาพูดในอเจนดาที่ตัวเองมีจุดยืนสอดคล้องอ่ะจะเรียกว่าโหดก็ไม่ผิดเขาไม่พูดก็แปลกนะถูกก็ต้องโหดจำเป็นก็จริงแต่ก็โดนแบบฟีดแบ็กกลับไปคือโดนโต้กลับไปอย่างหนักโหเล่นเอาเจ้าตัวเสียงสั่นสีเขียวเลยทีเดียวอาจารย์คุณช่อก็ออกอากาศคือตอนนี้ทุกคนออกอากาศหมดใครออกตัวแรงก็โดนกระดำออกอากาศกันหมดอาจารย์แต่ประเด็นอื่นๆมันแทบจะเบาลงคือกลายเป็นว่าวันแรกคนอาจจะยังตั้งตัวไม่ทันเพราะลืมบุ้งไปแล้วคือบุ้งไม่ได้รับการสนใจไม่กินข้าวคนก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์นะตั้งแต่ไปมีเรื่องหยกเรื่องโรงเรียนอะไรแล้วตอนหลังก็ไม่เอาเด็กก้าวร้าวไม่อยากจะยุ่งด้วยคนไม่อยากจะยุ่งแต่พอตายขึ้นมาคนงงไปด้วยอุ้ยตายได้ไงอ่ะทำไมตายแต่วันรุ่งขึ้นต่อมาเอ้ยมันก็มีข่าวข้างเคียงออกมาอย่างที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเรื่องข้าว10ปีเบาลงไปเลยอาจารย์มันก็เป็นละลอกคลื่นที่มันมากลบข่าวอื่นๆก่อนหน้านี้เนาะก็ผมว่ามันก็คงเป็นช่วงระยะข่าวที่ผ่านมาในแต่ละเรื่องพอมีเรื่องใหม่มามันก็จะกลายเป็นอะไรเรื่องข่าวมันก็จะผ่านไปแต่ยังไงเรื่องข้าวเนี่ยผมว่ามันก็ยังต่อเนื่องอยู่นะตามใดที่หมอวรงค์ยังอยู่นะเขาจะโต้กันอยู่ถ้าหมอวรงค์อาจารย์ออสยังอยู่เนี่ยผมคงต่อเนื่องไปเรื่อยๆอาจารย์ออสด้วยตอนนี้อาจารย์ออสกลายเป็นตัวตึงผมว่านะการใช้ให้กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ตรวจเนี่ยผมว่าผมไม่เชื่อไม่เชื่อเหรออาจารย์ทำไมล่ะไม่เชื่อกรมวิทย์เนี่ยรอดูเพราะว่าเป็นข้าราชการที่ต้องเอาใจการเมืองเงี้ยจะมองงั้นถูกต้องต้องให้มหาลัยก็คนกลางจุฬาธรรมศาสตร์อาจารย์ที่เก่งข้าสามารถทั้งหลายมาตรวจเอาคนกลางมาตรวจจะว่าอาจารย์ออสกับรัฐบาลไม่ใช่ความเชื่อถือไม่มีเพราะมันอยู่อันเดอร์ของนักการเมืองไม่ใช่คนกลางไม่ใช่คนกลางเพราะฉะนั้นไอ้การตรวจเรื่องพวกนี้ต้องเป็นเรื่องของคนกลางเข้าใจเอาเพราะฉะนั้นผมพูดอย่างบางครั้งเนี่ยเศรษฐาออกมาพูดยังไงก็ตามเนี่ยหรือคนที่มีอำนาจออกมาพูดอะไรก็ตามเนี่ยผลสุดท้ายเครดิตในการคุณพูดเนี่ยมันมีไหมถ้าเครดิตคุณพูดไม่มีถึงคุณจะพูดดีพูดความจริงเนี่ยคนก็ไม่เชื่อและไอ้นี่มันก็มีผลต่อการเลือกตั้งนะแต่เรื่องนี้ก็คือพูดง่ายคุณพูดจริงคุณพูดดีคุณมีความเห็นอย่างนั้นจริงๆแต่ไอ้ความเชื่อถือทางสังคมคุณไม่มีเนี่ยคุณก็คนเขาก็ไม่ยอมคะแนนให้เป็นเพราะว่ามันมีเขามีส่วนได้ส่วนเสียใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าเรื่องนี้คือถ้าเป็นรัฐบาลนี้เดี่ยวเนี่ยคงไม่ว่าแต่เรื่องจำนำข้าวมันต่อเนื่องมาจากเพื่อไทยในขณะเดียวกันมันก็เลยมันเป็นการจุดประเด็นที่เขาจุดขึ้นมาเองอุตส่าห์ไปเอาคนมากินกินข้าวโชว์มันเลยถูกตอบโต้แบบเหมือนกันอย่างเงี้ยคือชอบพนิกามาพูดคนก็โต้ง่ายๆว่าอยู่ดีไม่ว่าดีอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นจะบอกว่าโหดโอ้คล้ายๆกันอาจารย์แต่เขาเป็นจุดยืนเขาว่าข้าวไม่เน่าโอ้มันก็ไม่เน่าจริงๆอาจารย์แต่มันกินได้หรือไม่ได้ควรกินไว้ก็อีกเรื่องขอบพระคุณมากวันนี้จุใจครับขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับครับ FM 105 Smile Thailand